ก็ขอกราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ต้อง Easy Gaming กันอีกแล้วนะครับทุกคนวันนี้เราก็มาอยู่ในเซิร์ฟเวอร์523นะครับเป็นเซิร์ฟเวอร์เพิ่งเปิดวันนี้เลยนะเพราะว่าวันนี้เป็นวันเสาร์นะครับทุกคนก็วันเสาร์ก็ผมก็ทำการว่าจะทำการไลฟ์สตรีมนะแต่ก็ไม่ว่างนะครับทุกคนเพิ่งเลิกเรียนเองนะเลิกเรียนมาก็นอนนะครับเพิ่งตื่นทุกคนวันเสาร์ได้ไปโรงเรียนนะครับทุกคนก็ผมก็เลยเพิ่งได้เข้าเล่นนะครับเข้าเล่นซานะในเซิร์ฟเวอร์523นะครับแล้วก็มีตัวแดงอยู่ที่25ใบนะครับแล้วก็ตัวเหลืองอยู่ที่30ใบนะตัวม่วงอยู่ที่1ใบนะครับแล้วผมก็จะมาแจกโค้ดที่ยังไซด์ได้นะครับในเซิร์ฟเวอร์5 23นะในตอนนี้นะที่ยังสามารถใช้ได้นะครับทุกคนก็ก่อนที่จะไปแจกโค้ดนะครับมาอัปเดตกิจกรรมนะครับในเซิร์ฟเวอร์523นะเริ่มต้นมามีอะไรบ้างเริ่มแรกนะครับจะมีตรงนี้เลยนะวงล้อปลุกตื่นนะครับของลาซาใต้ดินนะครับลาซาใต้ดินในความฝันเยเทซื้ออย่างเท่ครับก็เป็นตัวที่ผมคิดว่าค่อนข้างที่จะดีนะถึงว่าจะตกเมตาเร็วไปนิดนึงแต่ก็ตอนนี้ก็เหมือนว่าเซิร์ฟจินย่อก็ยังเล่นได้นะเอาไปคอมโบกับราซาทะเลเอ้ยราซาทะเลลึกแล้วก็เมลเอ้ยไม่ใช่เมลอะไรนะตัวเขียวๆกุลิบาสกุลิบาสนะส่วนกิจกรรมตรงนี้นะครับจะมีไหนตรงไหนแล้วนี่ปีใหม่ล็อกอินนะครับก็ยังมีนะครับเหลืออีกเอ้ยเดี๋ยวเหลืออีกแค่11ชั่วโมงนะก็เซิร์ฟเวอร์ใหม่ก็น่าจะรับได้แค่ตัวเหลืองนะครับ10ใบนะโอ้โหเสียดายจัดนะก็น่าจะไม่มีกิจกรรมอะไรแล้วนะตรงนี้นะตรงนี้ก็เหมือนเดิมนะแจกโซนิกนะครับก็มาทุกคนมาใส่โค้ดกันนะครับก่อนที่จะไปสุ่มนะโค้ดแรกแน่นอนวัน OPM เอ้ย OPM สิ Go ยังใช้ได้ไหมปึ๊บยังใช้ได้นะครับได้ตัวแดงมา2ใบเลยนะแล้วก็ OPM OPM 2023นะครับโอเคได้เพชรมา100นะแล้วก็ได้ตัวซัพพลายนะครับตัวเปิดหาก๊าซดาวนะแล้วก็ OPM 1ปึ๊บแล้วก็ OPM FIFA ใช่ไหม FIFAพิมพ์ถูกปะเนี่ยโอเคแล้วก็ยังมี1212 OPM นะครับปึ๊บแล้วก็โค้ดน่าจะโค้ดสุดท้ายแล้ว อะไรนะ XMA S OPM นะครับโอเคก็จะประมาณนี้นะผมก็จะทิ้งโค้ดไว้ใต้คอมเมนต์นะครับทุกคนสามารถเอาไปกรอกได้เลยนะก็ถ้าใครมีโค้ดใหม่โค้ดที่สามารถใช้ได้นอกเหนือจากนี้นะครับให้ทุกคนคอมเมนต์บอกไว้ใต้ล่างคลิปนะครับทุกคนมาตอนนี้มีตัวแดงอยู่ที่29ใบนะครับแล้วก็ตัวเหลืองอยู่ที่30ใบนะมาสุ่มกันเลยนะครับว่าเซิร์ฟเวอร์ใหม่จะเกลือหรือไม่จะเกลือเหมือนเซิร์ฟเวอร์เก่าๆหรือไม่นะมา
แล้วอุ๊ยโอ้โหโอ้โอ้ต้องโลที่4ว่ะทุกคนต้องถึงโลที่4ว่ะต้องได้ใส่เพชรว่ะนั่นยืนโอ้โหนักกากหวานโอ้โหมึงจะมาทุกคลิปไม่ได้มึงจะมาทุกคลิปไม่ได้โอลิลลี่มาโลที่4นะครับทุกคนโอ้โหได้ใส่เพชรว่ะพันไปออกมาออกมาโอ้โอ้โหไม่กระตุกเดี๋ยวโอเคนะยังมาอยู่ยังมาอยู่แต่น่าจะได้ตัวไม่ดีนะพวกเราสามารถเริ่มการสังหารได้แล้วไม่ด้วงปะโอเคด้วงโอ้โหใส่สะท้อนกัดก่อนตึงๆนะครับทุกคนอดีสีม่วงมาอีกละจงคำรามหอกหน่อไม้นะครับมาทุกคนก็เฮ้ยวัคซีนแมนมาขนาดนี้แล้วทัตสึมากิต้องมาแล้วป่ะทัตสึมากิรังสองต้องมาแล้วป่ะต้องมาแล้วป่ะทีมโหดเลยอะตอนนี้ถ้าทัตสึมากิมายังไงทัตสึมากิในร่างกำยำมาครั้งที่2นะครับไม่เคยได้อะไรเลยกับตัวม่วงนะมาดิโอ้โหเห็นกระตุกกระตุกอ่ะโอ้โหก็ไอดีนี้นะครับก็จะโอ้โหมีตัว SSR 2ตัวเลยนะคือว่าเริ่มต้นได้ดีนะเริ่มต้นได้ดีกว่าไอดี G4 ผมนะ ก็ยังมีบอลทองอีกนะแต่ก็น่าจะไม่เล่นนะครับทุกคนก็มาดูมาร์คเก็ตคนนี่ผมจะทำแบบนี้นะนี่มาดี12ใบอ่ะครับมาดีสุ่มหาลาซาใต้ดินนะครับ SSR นะครับ3ครั้งนะครับได้4ครั้งนะ3ใช่ได้4ครั้งนะครับมากดหมุนไปเลยเอาดิลูกแก้วลาซาใต้ดินมาดิหมุนติ้วเฮ้ยลงโอ้โหอุดโอ้ไม่กูดเกิดจีเอ็มโอ้โหทำร้ายจิตใจมากฮัลโหลมาครั้งที่2ทุกคนมาดิลูกแก้วลาซาใต้ดินลูกแก้วลาซาใต้ดินโอ้โหจีเอ็มโอ้โหจีเอ็มโอ้ขอได้ไหมล่ะลูกแก้วลาซาใต้ดินลูกแก้วลาซาลูกแก้วลูกโอ้โหแบบนี้ไม่น่าได้ละมาครั้งสุดท้ายนะครับทุกคนเอามาหรือไม่เอาตะพื้นตะพื้นบ้านโอ้โหได้เศษมาโหลโอ้ตัวลูกแก้วไม่มาจะเศษมาดูนี่ทำไมมันไม่เป็นแบบนี้ล่ะโอ้โหก็มาสุ่มเล่นๆนะครับทุกคนในไอดีนี้นะก็ขอเปลี่ยนชื่อนะครับถ้าทุกคนอยากได้นะครับไอดีนี้นะครับผมจะทิ้งพาสเวิร์ดนะครับไว้ข้างล่างนะครับก็แนะนำให้ไปรีไอดีใหม่นะถ้าผมไม่เอาเพชรไปซื้อไอวงล้ออ่ะก็เล่นได้นะทุกคนจริงๆแล้วผมก็เลยอยากลองเสี่ยงนะถ้าเราได้หินปุกตื่นลาซาใต้ดินมาหินไอหินพัฒนาเราไปรับตรงกิจกรรมบาคุซันได้นะก็เลยโอ้โหถ้าได้มาก็สู่ยอดไปเลย ก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะก็ฝากทุกคนกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับก็อย่าลืมติดตามผมไปเรื่อยๆนะครับทุกคนก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันใต้ล่างคลิปได้นะครับแล้วก็โค้ดจะทิ้งลิงก์เอ้ย ทิ้งไว้ข้างล่างนะครับโค้ดที่ยังสามารถใช้ได้นะครับแล้วก็จะทิ้งรหัสไอ้รหัสนี้ไว้นะครับที่มีนี่มีด้วงแล้วก็วัคซีนแมนด้วยนะแล้วก็มีบอลทองด้วยนะครับก็โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายไว้เจอกันคลิปใหม่บ๊ายบาย